มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนถูกเต็มเต็ม54ล้านโผลจังหวัดนี้อีกแล้วดวงดีแท้ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17มกราคม2566รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ812519เลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออกก็คือ443และ389 เลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออกก็คือ849และ564เลขท้าย2ตัวนะคะมี1รางวัลเลขที่ออกก็คือ47ล่าสุดนะคะกองสลากพัดได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ประกาศรางวัลส่งท้ายปีถึงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่17มกราคม2566พร้อมกับโชรตอรี่รางวัลที่มีลูกค้าผู้โชคดีถูกรางวัลที่1 ลอตเตอรี่ออนไลน์กับกองสลากพัฒสองท่านดวงดีได้เป็นเศรษฐีรวมรางวัลที่1นนะคะแตกไป54ล้านบาทซึ่งผู้โชคดีคนแรกเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูก3ใบรับเงิน18บล้านผู้โชคดีคนที่2เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูก6ใบ36ล้านค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ